สวัสดีค่ะทริปนี้จะพาไปเที่ยวไกลหน่อยนะคะไปเที่ยวแถวยุโรปค่ะเริ่มจากสนามบินสุวรรณภูมินะคะถ่ายมาให้ดูนิดนึงค่ะเพราะที่สุวรรณภูมินักท่องเที่ยวเยอะมากค่ะกลัวว่าเราจะถ่ายติดคนอื่นซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลค่ะนี่เป็นสภาพสนามบินที่ดูไบนะคะเพราะว่าเราต้องมาแวะเปลี่ยนเครื่องที่นี่ค่ะที่ดูไบก็เช่นเดียวกันค่ะนักท่องเที่ยวเยอะมากค่ะก็พยายามถ่ายเพื่อเลี่ยงไม่ให้ติดคนอื่นมากนะคะก็เลยได้ภาพมาฝากนิดหน่อยเช่นเดียวกันค่ะสนามบินดูไบนั้นใหญ่โตมโหฬารมากเลยค่ะนี่เป็นเครื่องบินที่เราจะนั่งจากดูไบไปยังเวนิสค่ะตอนนี้อยู่ที่สนามบินเวนิสมาโคโปโลนะคะสนามบินที่เวนิสเล็กมากเลยค่ะแล้วก็เช่นเดียวกันค่ะถ่ายภาพมาฝากนิดหน่อยนะคะสุดท้ายของคลิปนี้รีวิวห้องพักให้ดูนิดหน่อยค่ะอันนี้เป็นห้องน้ำนะคะสะอาดสะอ้านกระทัดรัดเหมาะสมค่ะเสร็จเราก็มาดูห้องนอนกันนะคะห้องนี้จะมี2เตียงนอนค่ะภายในห้องนอนก็จะเหมือนโรงแรมทั่วไปค่ะก็จะมีทีวีกาต้มน้ำร้อนและตู้เย็นเล็กๆอยู่ในโซนนี้ค่ะห้องนี้มี2เตียงนอนนะคะเป็นเตียงแยกค่ะและสุดท้ายก็ตู้เสื้อผ้าค่ะคลิปนี้มีเพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่ในอีกหลายๆคลิปในทริปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ